สัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงมี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตัณหังกรเป็นอาทิตะพุทธเจ้าผู้จอมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเส้นเก้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสาลีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระลหุนอยู่กัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้โสภิตาผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมารกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำพระปุณณพระอังคุลิมานพระอุบาลีพระนันทาและพระศิวะนี้พระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจทิ่มเจิมที่หน้าผาส่วนพระสิติมาเถระที่เหลือภูมิใจและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงขอความนอบน้อมในพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอถวายความอาลัยในหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามขอโอกาสและถวายความเคารพในพระมหาเถรานุเถระเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมอนุโมทนาอีกทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทุกค่ำคืนก่อนนอนค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่76ตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคม2563วันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน9และก็ยังเป็นวันสำคัญของประเทศไทยของเราอีกวันหนึ่งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา68พรรษาในวันนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยอีกทั้งอาศัยบนผืนแผ่นดินไทยในการทำหน้าที่ทำงานและอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมระลึกนึกถึงคุณของบุรพมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยทุกๆพระองค์และวีระพระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยที่ได้กอบกู้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรามาให้เป็นประเทศที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศชาติหนึ่งประเทศชาติใดฉะนั้นเราท่านทั้งหลายวันนี้ญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านจะได้ร่วมตั้งใจในการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ประสูติตรงกับวัน28นะวันนี้เดือนกรกฎาคมขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอีกทั้งได้แผ่บุญแผ่กุศลในวันธรรมสวนะหรือในวันพระนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักท่านมีบิดาและมารดาเป็นต้น
ให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นจงมีส่วนของเราในค่ำคืนที่76นี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคันฉามิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคันฉามิยามเปียพุทธสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคันฉามิตุติยามเปียพุทธชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิรุตียามปิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิตุติยามปิธังคังชีวิตังนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังขังชีวิตตังนังสรณังคัจฉามินะโมพุทธายะภาพุทธาไตรัตนยานมณีนพราศีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัตตุโยอาหังวันทามิสัพพโสโพธทาธรรมสังฆปุเชมินะโมโพธทายะภาพุทธาไตรัตนยานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขิทานังวรังคันธังเสวะลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัตตุโยอาหังวันทามิสัพพโสโพนทาธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะภาพุทธาไตรัตนยานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ
ยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวะลังคันธังสิวะริจะมหาเถลังอาหังวันธามิโทระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจะมหาเถลังอาหังวันธามิโทระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินาโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวะลังคันธังสิวะริจะมหาเถลังอาหังวันธามิโทระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆปุเชมินาโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวะลังคันธังสิวะริจะมหาเถลังอาหังวันธามิโทระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินาโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจะมหาเถลังอาหังวันธามิโทระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆปุเชมินาโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจะมหาเถลังอาหังวันธามิโทระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินาโมพุทธายะ
พระโพธิตัยรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมาโพธิธรรมโมสังโฆยะถาโพธิโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีตานังวรังคันธังสิวะลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตัยรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตัยรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตัยรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตัยรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตัยรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิสัตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปุเชมิ
นะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนยานมณีนพราชิสหัสสาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธัมพุทโธพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชากาคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทุโยอะวันทามิสัพพโสโพธาธัมมาสังฆาปุจเจมิก็พอสมควรการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิต่อแต่นี้ให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกท่านได้เข้าสู่การเจริญจิตตภาวนาตั้งตัวตรงดำรงคงสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายบุญใดกุศลใดที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์ทุกค่ำคืนก่อนนอนตลอดระยะเวลา76คืนด้วยกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีในภพภูมิชาติหนึ่งคือชาตินี้ที่เราท่านทั้งหลายได้มารวมกันบำเพ็ญบุญไปด้วยกันก่อนนอนเพราะว่าการที่เราท่านทั้งหลายได้ทำบุญไปด้วยกันให้เราท่านทั้งหลายได้มีจิตที่ผ่องใสมีใจที่เบิกบานมีใจที่สบายสบายและให้เราท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตในขณะปัจจุบันมีความสุขกายสบายใจวันนี้เป็นวันพระเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อแผ่เมตตาไปยังบุคคลอันเป็นที่รักทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตขอยกหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้กล่าวไว้เมื่อจิตของเราหมดความรู้สึกว่าตัวกูของกูเหลือแต่สิ่งที่มีสติปัญญาบริสุทธิ์ในชีวิตสติปัญญาเป็นสิ่งที่มีได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งมีกำไรชีวิตเท่านั้นรักษาใจตนเองให้ดีเท่านั้นอย่างอื่นก็จะดีไปด้วยฉะนั้นการที่เรามาสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาเพื่อให้จิตใจของเราสบายสงบและเพื่อให้จิตใจของเรานั้นหมดความรู้สึกว่าตัวกูของกูนะเหลือไว้แต่สติปัญญาที่บริสุทธิ์ในชีวิตถ้าเราท่านทั้งหลายทำได้นะก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเราท่านทั้งหลายทำไปด้วยกันสวดไปด้วยกันนั่งสมาธิไปด้วยกันกวดน้ำไปด้วยกันทุกคนที่ร่วมบุญกันก่อนนอนนี้ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติไปด้วยกันและก็ให้มีจิตใจอนุโมทนาเบิกบานลดละสิ่งที่มันไม่ดี
ที่ขึ้นชื่อว่าตัวกูของกูดังคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสให้เหลือไว้แต่สติและปัญญาให้ได้มากที่สุดไม่มีใครเก่งไปกว่ากันแม้กระทั่งอัตมภาพก็ไม่ได้เก่งไปกว่าโยมและก็ไม่ได้รู้มากไปกว่าโยมเช่นเดียวกันแต่เป็นการที่เราฝึกฝนไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันและก็พัฒนาไปด้วยกันถือได้ว่าเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตลมโลกใบนี้ไปด้วยกันในการสร้างบุญสร้างบารมีไปด้วยกันทุกค่ำคืนก่อนนอนก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงรักษาเวลานี้ไว้รักษาชีวิตที่ยังมีลมหายใจในการทำความดีต่อไปไปด้วยกันทุกค่ำคืนหรือทุกที่ทุกสถานทุกบุญที่เราท่านทั้งหลายได้ไปทำก็ขออนุโมทนากับบุญกุศลที่ญาติโยมได้ทำต่อจากนี้ให้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจทำสมาธิทำกายให้สงบนิ่งทำใจให้สบายเบิกบานใจระลึกนึกถึงบุญที่เราท่านทั้งหลายได้ทำก็จะเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับเราท่านทั้งหลายเมื่อเราระลึกนึกถึงบุญใจของเราก็เบิกบานอิ่มเอิบผ่องใสและมีความสุขในบุญที่เราท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันก่อนนอนทุกค่ำคืน
พอสมควรแก่เวลาให้เราท่านทั้งหลายได้ถอดถอนกายออกจากสมาธิต่อจากนี้ให้เตรียมน้อมขึ้นมาเพื่อจะได้นำพาท่านทั้งหลายได้แผ่เมตตากวดน้ำบทพิกชีวิตในค่ำคืนที่76ในวันธรรมสวนะในวันพระนี้ตั้งนโมพร้อมกัน3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าธรรมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าสังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าสิทธัตโธอะสมโมโลเกพระพุทธเจ้าอันมีพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นผู้ใดเสมอเปรียบในโลกนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาสิริวิชโยนะโมพุทธายะนะติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยามะยามะอิติปิโสภะคะวายามาราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสสะปุสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอีกูอิตันตากสินราชาโนมะอาอุนะโมพุทธายะนะมะพะทะจาภะกัสสะอิสวาสุนะชาริติอิมินาจตาปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิคำสมาธิแผ่เมตตาบวดน้ำบทพิกชีวิตในค่ำคืนนี้เป็นวันธรรมัสสวนะตรงกับวันที่76ในค่ำคืนนี้บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมมาลังสีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาหลวงปู่ดูเจ้าของมนต์มหาจักรพรรดิหลวงพ่อคูณปริสุทโธหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปัสสมะมหาเถระองค์อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชัยญาณทุกทุกรูปและขออุทิศน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงที่พระวิญญาณของอดีตบุรพมหากษัตริย์ไทย
ทุกพระองค์ทุกสมัยและขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคม2563นี้ทรงเจริญพระชนมพรรษา68พรรษาข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระพารณาไมยสมบูรณ์แข็งแรงพระบารมีแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญและขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์และขออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาพิชัยญาณทัดบุญนองผู้สร้างวัดพิชัยญาณขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาอันมีชื่อว่าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานเจ้าที่ที่วัดพิชัยญาณถวยเทพเทวดาเทวดาประจำกายของข้าพเจ้าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ใต้บาดาลเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายไม่มีประมาณทั้ง31ภูมิขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพสมท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ท้าววิรูปังท้าววิรุณหกท้าวทศรสท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ในทิศทั้งสี่พระสยามเทวาธิราชเจ้าเหล่าพญาคุดทั้งหลายเหล่าพญานาคทั้งหลายทั้งสี่ตระกูลอนันตนาคราชสัตตนาคราชพญามุจจรินเหล่าพญานาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่บนบกที่อาศัยอยู่บนเขาที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่อาศัยอยู่ในอากาศที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าขอเราพญานาคทั้งหลายจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เทพาอารักษ์ทั้งห้าองค์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านอันมีชื่อว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกาญจยศีเจ้าพ่อเจตคุกเจ้าพ่อหอกองอีกทั้งศาลหลักเมืองทั้งสี่ภาคทุกจังหวัดบนผืนแผ่นดินไทยนี้ขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป
เป็นบารมีต่อบารมีเป็นอำนาจต่ออำนาจเป็นยศต่อยศให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุไขหากแม้นว่าสิ้นอายุไขไปแล้วขอให้ได้เกิดบนภพภูมิที่ดีบนโลกสวรรค์หากแม้นว่าจะกลับมาเกิดขอให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นตระกูลเศรษฐีขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจองบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าเป็นดวงจิตที่ผ่องใสปราศจากความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทำให้ได้ทำแต่คุณงามความดีตราบหมดสิ้นอายุไขจะเดินทางไปทิศหนตำบลใดในทิศทั้งสี่จงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมภ์คนไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้คนดีจงเข้ามาสิ่งดีๆจงเข้ามาสิ่งไม่ดีจงออกไปขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้เจริญเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะละสติสมาธิและปัญญาจองบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้จับจ้วงล่วงเกินต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อแผ่นดินกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อบิดามารดากรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อครูบาอาจารย์กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายคำสาบานใดๆคำสาปแช่งใดๆตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันขอโทษนั้นขอกรรมนั้นอย่าส่งผลต่อชีวิตต่อการงานต่อการเงินต่อบริวารของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกระทำการงานสิ่งใดในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าบนบกในน้ำในอากาศขอการงานสิ่งนั้นจงพันสำเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีคำว่าขัดข้องอุปสรรคใดๆปัญหาใดๆอย่าพึงมีอย่าพึงเกิดแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายจงมารายหายสูญด้วยบุญกุศลในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกิดเกิดจากการทำแท้งขอดวงจิตวิญญาณทั้งหลายจงพ้นทุกข์จงพ้นกรรม
จงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับท่านที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ขอให้คำอธิษฐานจิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทันตาเห็นและจงเป็นอธิษฐานบารมีติดตัวตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหโตตั้งใจกดน้ำเป็นภาษาบาลีนะอิมินาบุญญากัมเมนาโอปัจจายโคโนตารอาจาริโยปการาจามาตาปิตาตายาตากาสุริโยจันทิมาราชาปิจาพามามาราชาอินทาจาโรกปาราชาเทวตายาโมมิตามโนสัจมัจจตาเวลิกาปิจาขีหนตุบุญญานิปกัตตานิเมสุขันจติวิธานเทตุกิปังปะเปทะโวมะตังอิมินาบุญญาเสนาจาคิปะหังสุระเพเจวัตานุปัฏฐานเชทานังเยสันตานิหินาธรรมายาวะตุสัพพะทาเยวายาธาชาโตภาเวภาเวอุชุจิตตันสติปัญญาสันเลโควิริยัมหินามาราระพันตุจาวิริเยสุเมพุทธาธิปาวโรนาโทธัมโมนาโทวารุตัมโมนาโทปัญเจกะพุทโธจะสังโฆตัมานุภาเวนะมะโรกาสังละพันตุมาตุมาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิแผ่เมตตากดน้ำบทพิชีวิตในวันพระนี้ขอให้ญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกหมายสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นพันสำเร็จสมปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญเอาละก็พอสมควรแก่เวลาแล้วก็ขออนุโมทนาญาติโยมและขอแสดงความยินดีกับ11ท่านแรกที่ได้แชร์ก็จะได้รับเสื้อนะก็จะมีการแจกทุกวันพระนะก็สามารถที่แอด ID ไลน์ไทย456เข้าไปส่งชื่อนามสกุลพร้อมที่อยู่นะทางลูกเนนก็จะจัดส่งไปให้นะอาจจะช้าหรืออาจจะไม่ได้รับยังไงโยมก็ทักไลน์ไปตาม ID ที่ส่งไว้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนเอาละกราบลาพระรัตนตรัยค่ำคืนนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ก็มาร่วมกันในเวลา 4:22 นเช่นเดิมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะขออนุโมทนาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมานามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆนามามิชินาพุทธเจ้าชนะข้าศึกศัตรูด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์